สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูกโกลวีกรูม สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart m o n e y นะคะรายการที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมค่ะกรบดิฉันวรวรตินาราและทีมงาน Money c h ช n n e l นะคะณนะปัจจุบันค่ะเราเห็นโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะอย่างน้อยๆเราเห็นธุรกิจเกิดใหม่ขึ้นมาเยอะมากผู้บริหารเองก็มีอายุน้อยลงไปแต่คําถามก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะพวกเขาเหล่านี้จะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่าหากใครที่รู้สึกว่าอยากหาคําตอบนะคะว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเปลี่ยนไปนี้แนวททาาาางงงเขครรจะต้ออํย่ไ ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเพราะว่าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ disrupting business กันนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจกติกาใหม่กติกาใหม่หมายถึงอะไรและทำยังไงบ้างที่จะทำให้เราสามารถอยู่รอดกันต่อไปได้ด้วยค่ะติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้านะคะแต่สำหรับตอนนี้ค่ะไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะสวัสดีครับ ในโลกปัจจุบันเนี่ยจะมีข้อมูลข่าวสารมากมายนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะครับบางครั้งเราก็ต้องเลือกว่าจะรับข้อมูลข่าวสารประเภทไหนนะครับข้อมูลทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับข้อมูลทางการเงินที่เราจะได้รับบ่อยๆนะครับก็คือการวางแผนเกษียณที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับเราก็รับข้อมูลมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวางแผนยังไงสําหรับเรื่องการเกษียณนะครับสําหรับเทปนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าในส่วนของการวางแผนเกษียณเนี่ยอาจจะเริ่มต้นง่ายๆนะครับด้วย3คมคถามก่อนเกษียณนะครับก็คือคําถามแรกนะครับ ในส่วนของต้องการเกษียณเนี่ยเราต้องการเกษียณที่อายุเท่าไหร่นะครับการต้องการเกษียณที่อายุเท่าไหร่นี่คือเราหมายถึงว่าเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราสามารถทํางานประจําตรงเนี้ยไปได้อีกกี่ปีนะครับบางคนนะครับวางแผนเกษียณที่60แต่บางคนไม่ใช่บางคนวางแผนที่4 5หรือบางคนวางแผนที่อายุ40ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ระยะเวลาที่เราสามารถมีรายได้ต่อไปนะครับในส่วนคําถามที่2นะครับหลังเกษียณแล้วเนี่ย เราต้องการมาตรฐานชีวิตแบบใดนะครับหรือเราต้องการใช้ชีวิตแบบใดนั่นเองนะครับบางท่านนะครับในแบบสำรวจส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าอยากจะได้รายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับซึ่งในทางการเงินจริงๆแล้วนะครับมีวิธีการคิดอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือคิดจาก70%ของรายได้ก่อนเกษียณนะครับก็คือถือว่าอันเนี้ยเนี่ยเป็นการเกษียณอย่างมาตรฐานละนะครับในการดำรงชีวิตอยู่นะครับแบบที่2ก็คือเป็นการคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับณวันนี้ไปจนถึงวันเกษียณนะครับ การที่เราตั้งคําถามข้อนี้ขึ้นมานะครับทำให้เราทราบได้ว่าเวลาเรากรเกษียณแล้วเนี่ยเราจําเป็น ork, ต้องใช้เงินก้อนเนี่ยต่อเดือนนะครับหรือต่อปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับและคําถามข้อสุดท้ายข้อถัดมานะครับก็คือคิดว่าจะใช้เวลาหลังกเกษียณเนี่ยอีกเท่าไหร่นะครับคาถามนี้เป็นคาถามที่ค่อนข้างจะยิงตรงพอสมควรนะครับเพราะว่าคําถามนี้จะหมายถึงว่าเราจะใช้ชีวิตอยีอกกี่ปีนั่นเองนะครับคำถามนี้จะทําให้เราทราบอะไรครับจะทําให้เราทราบว่าเวลาเราหลังจากที่เราเกษียณไปแล้วเมื่อเราไม่มีรายได้เนี่ย เราจะต้องวางแผนชีวิตไปอีกกี่ปีเพราะว่าเราต้องใช้เงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆบางคนผมเชื่อว่าอยากจะอายุยืนครับแต่ถ้าเราอายุยืนแบบไม่มีการวางแผนผมเชื่อว่าอาันนั้นอาจจะเป็นเรื่องเศร้าได้นะครับเมืม่อเรารู้ในข้อคาตอบข้อ2และข้อ3แล้วนะครับเราจับนําเงินทั้งตำเงินและเวลาทั้ง2ตัวมาคูณกันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเงินก้อนที่เราต้องเก็บไว้เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อที่1ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยมีเวลาเก็บเงินก้อนนี้เนี่ยอีกกี่ปี นแน่นอนว่าสําหรับคนส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมองว่าเมื่อก้อนที่2คําถามก้อนที่2คุยกับข้อที่3แล้วเนี่ยเงินก้อนที่ออกมาเนี่ยเป็นก้อนที่ใหญ่มากนะครับระยะเวลาจากข้อที่1เนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บเงินก้อนนี้ได้ทําให้เกิดคําถามข้อที่4เกิดขึ้นนะครับคำถามข้อที่4เนี่ยก็บอกว่าถ้าเงินออมไม่เพียงพอเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีนะครับเงินออมไม่เพียงพอแล้วเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากเราไม่สามารถที่จะเก็บเงินก้อนนี้ได้นะครับวิธีการนะครับทางเลือกในการเตรียมเกษียณถ้าเรา ต้องการวางแผนเนี่ยเตรียมกเกษียณแล้วเนี่ยครับก็คือ1ก็คือกเกษียณให้ช้าลงนะครับก็คือยืดอายุเวลาการทํางานให้มากขึ้นนะครับวิธีที่2นะครับก็คือเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเราจะได้มีเงินออมไว้สําหรับเพื่อจะเตรียมเกษียณให้มากขึ้นนะครับให้ทันกับที่เราต้องการนะครับอันที่3ก็คือลดมาตรฐานชีวิตของเราลงนะครับจากเดิมที่เราตั้งไว้70%หรือตามค่าใช้จ่ายเราก็อาจจะต้องเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเนี้ยลดลงมานะครับเพื่อให้เงินก้อนเนี่ยมันลดลงนะครับ อันที่3ก็อันที่4ก็คือการออมเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราเคยออมอยู่ก็อาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออมให้มากขึ้นตามระยะเวลาหรือเงินเดือนที่เราเพิ่มขึ้นเข้าไปนะครับทำให้เรามีไรายได้มีการเก็บออมที่มากขึ้นนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาเราออมเงินเนี่ยอย่าออมเพียงใช้ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องเพิ่มผลตอบแทนให้ด้วยนะครับถ้าเราต้องการออมเท่าเดิมเราอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของผลตอบแทนให้มากขึ้นเพื่อให้เงินออมของเราเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถที่ ตอบโจทย์เกษียณของเราได้เกษียณอย่างสุขใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นคําถามทั้ง4ข้อได้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าวัยเกษียณเนี่ยเราสามารถเริ่มคิดเรื่องแต่ตอนที่เราเริ่มทํางานเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโชคดีนะครับก็อาจจะต้องเริ่มวางแผนเกษียณเลยตอนนี้ทันทีนะครับขอบคุณครับ